กันค่ะปีนี้เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันในทิศทางที่ตรงกันแล้วก็มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นจึงให้ความสำคัญนะคะกับการสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนและโรงพยาบาลต้านภัยพิบัติและป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งโรงเรียนและโรงพยาบาลที่ปลอดภัยขึ้นนั้นถือว่าเป็นหัวข้อการจัดงานของประเทศไทยในวันการจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากลประจำปี2562โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเน้นย้ำเรื่องของความสำคัญการฟื้นฟูที่นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับภัยพิบัติโดยมีแนวคิดในการสร้างความตระหนักและรณรงค์เกี่ยวกับมาตรการต่างๆในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนและโรงพยาบาลที่สามารถต้านทานภัยพิบัติและป้องกันภัยได้ตลอดจนการฟื้นฟูโรงเรียนและโรงพยาบาลหลังประสบภัยพิบัติให้ดีกว่าเดิมภายในงานนี้ก็จะมีการจัดนิทรรศการค่ะแล้วก็การนำเสนอข้อมูลบนเวทีแบ่งปันความรู้ระหว่างหน่วยงานด้านการจัดการภัยพิบัติเพื่อนำเสนอกิจกรรมโครงการองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนโรงพยาบาลและชุมชนรวมถึงการจัดการแสดงรถสาธิตสถานการณ์จำลองแผ่นดินไหวรถสร้างความปลอดภัยของกรุงเทพมหานครนายชัยนรงค์วาสนสมสิทธิ์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืนแก่คนไทยสอดคล้องกับอาเซียนและสหประชาชาติที่กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากลขององค์การสหประชาชาติในการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติอย่างเข้มแข็ง